บ่มีไผอยากโลพนักงานเป็นเขาเอิ้นว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายที่ผู้ประกอบการจะเฮ็ดพยายามลดรายจ่ายอันใดที่เขาสามารถลดได้Business Talk แหล่งความรู้คู่ธุรกิจสนับสนุนรายการโดย Mitsubishi Motor Lao Drive Your Ambition รายการ Business Talk EP นี้สุพิเศษเพราะพวกเราได้ร่วมกับ BMW Premium Auto Lao จัดงานการขับเคลื่อนธุรกิจใน New Normal โดยได้รับเกียรติจาก3นักธุรกิจมาแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินธุรกิจท่ามกลางวิกฤตการระบาดของพยาธิโควิด-19ซึ่งทั้ง3ท่านจะมาบอกให้รู้ถึงผลกระทบจากวิกฤตนี้ต่อธุรกิจของตนเองพร้อมวิธีหับมือและปรับตัวเพื่อก้าวข้ามผ่านวิกฤตดังกล่าวไปได้กับท่านนางวาลีเวสพงษ์ผู้ก่อตั้งและเป็นหุ้นส่วนลงทุนของหมอเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลเวียงจันทน์ท่านบุญเที่ยงรัตนวงศ์ผู้อำนวยการบริษัทเมืองลาวฟู้ดและท่านหงพันธ์สัญญาลผู้ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัทเรนสบายเจ้าบรรทัดและทานกระหับหูแล้วว่าการระบาดของพยาธิโควิด-19ได้สร้างผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อหัวหน่วยธุรกิจและผู้ประกอบการต่างๆอยู่ในสปป.ลาวเฮาเองก็คืออยู่ในสากลต่อสภาพดังกล่าวก็เห็นว่ามันได้สร้างผลกระทบต่อบรรดาแผนงานแผนเวียกหรือว่าแผนเป้าหมายต่างๆของหัวหน่วยธุรกิจต่อสภาพการดำเนินการบรรดาผู้ประกอบการต่างๆก็ได้มีการปรับตัวกับเพื่อเหตุใดเพื่อให้สามารถนำพาธุรกิจองค์กรของตัวเองสามารถก้าวผ่านไปได้ในยุคที่เต็มไปด้วยความท้าทายจากปัญหาการระบาดของพยาธิโควิด-19ฉะนั้นวันนี้รายการ Business Talk ของพวกเราจะมาโอ้ร่มสนทนาเพื่อมาแบ่งปันบทเรียนและประสบการณ์ต่างๆในการก้าวผ่านของอย่างๆดังกล่าวเนาะสำหรับพวกขอทำเอที่เราจะสนทนากับแมนการระบาดของพยาธิโควิด-19นี่ได้สร้างผลกระทบขึ้นได้ต่อหัวหน่วยธุรกิจของเอื่อยวารีที่จริงถามว่ามีผลกระทบบ่ในธุรกิจของข้าพเจ้าเองถือว่าเฮ็ดอยู่ในวงการสาธารณสุขเนาะแต่ว่าบริษัทกัญญามิตรภาพแท้ๆหันเฮามาหันเฮ็ดเรื่องเครื่องวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องแลบบ่ว่าสิเป็นบรรดาแลบประเภทของอีหยังก็อันบรรดาโรงงานต่างๆบ่ว่าเมืองบ่ว่าเขื่อนซึ่งธุรกิจนี้มันขึ้นกับเศรษฐกิจของประเทศล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นคันเมื่อเศรษฐกิจมีผลกระทบแน่นอนผลกระทบ 100% เนาะมันบ่ได้กระทบมันกระทบก่อนหน้าโควิดละโควิดมาแห้งซ้ำเติมอีกลูกค้าที่เคยซื้อกับการชำระเงินก็ยาวออกไปจากเดือนนึงเป็น 3-4 เดือนก็บ่แม่นเรื่องง่ายเนาะอันนั้นคือผลกระทบแล้วเวลาล็อกดาวน์นี่นะตัวนี้ก็แม่นคนเวลามันแพนิคแฮงเนาะถือว่าสถานกวดพยาธิเพราะว่าข้าพเจ้าเฮ็ดคลินิกน้ําเนาะบ่เว้าเถื่องห้องหมอเนาะตอนนี้มันเปิดคลินิกกวดพยาธิคนหั่นกับแม่นอยู่ศรีสวัสดิ์นี่เวสพงคลินิกหั่นคนก็บ่ออกบ้านย่านเด้เนาะผู้สิมาหาเฮาก็ย่านเฮาก็ย่านหมู่คือกันก็บอกพนักงานป้องกันตัวเองดีๆต่างฝ่ายต่างย่านกันเป็นเดือนอยู่เฮือนเนาะแต่ตัวนี้นี่แม่นเฮาได้ลมกับพนักงานเวลานั้นนี่ผู้ใดก็เตรียมแต่โลพนักงานที่จริงหั่นนะ3เดือนเขาเจ้าประคับประคองนี่เนาะบ่มีไผอยากโลพนักงานเป็นเขาเอิ้นว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายที่ผู้ประกอบการจะเฮ็ดอันนี้อยากให้พนักงานฮู้ไว้เลยเฮาอยู่นํากันเฮาเฮ็ดนํากันบ่มีไผอยากเฮ็ดแต่ว่าในเมื่อเหือมันลําใหญ่นะมันไปบ่ไหวบางเทื่อมันต้องได้ตัดสินใจเอาส่วนใดส่วนหนึ่งออกเพื่อประคองให้มันไปซะก่อนเมื่อเวลาเฮามีแฮงแล้วเฮากลับไปดึงเอากันกับบ่เป็นหยังตัวนี้อันนี้มันวิธีแก้ไขของข้าพเจ้าเนาะแต่ว่าข้าพเจ้าบ่ได้โลพนักงานเนาะมีแต่ว่าเจรจาลดเงินเดือนอันนี้มันแน่นอนที่สุดท่านหมอระดับเงินเดือนสูงๆก็ลดคือกันพอกันเบิดกับพนักงานทั่วไปเพิ่นก็บ่ได้อันคือข้าพเจ้าโชคดีที่ว่าเฮ็ดนําบรรดาท่านหมอที่เพิ่นมีจรรยาบรรณสูงเพิ่นบ่ได้แคร์เรื่องเงินปานใดแต่เพิ่นแคร์ว่าสิปัวคนเจ็บเพิ่นให้เซาแนวใดอันนี้แม่น
จรรยาบรรณเพิ่นต้องขอบใจเพิ่นเนาะแล้วพวกเฮากับประคับประคองกันมาแต่ในเวลานั้นเฮ็ดจังได๋เพื่อบ่ให้เซ็งเพื่อบ่ให้คึดกันหลายก็เลยว่าในช่วงแพนิคแห้งๆหั่นถือโอกาสรีโนเวทคลินิกทาสีใหม่เฮ็ดอีหยังใหม่แล้วก็หาเรื่องให้กับเจ้าบยูล่าก็คือจ้างในครูมาสอนฝึกอบรมพนักงานในการต้อนรับแนวใดแนวใดอันนั้นถือว่าเพราะว่าเวลาเฮาบริการคนเจ็บนี่เฮาจะบ่มีเวลาดอกที่จะมาสอนพนักงานหรืออีหยังแต่ก็เลยบางคนก็อาจสิตั้งคำถามว่าแม่นแล้วมีเงินมันบ่แม่นเรื่องมีเงินหรือบ่มีเงินเนาะการที่เจ้าล่มบ่ได้หมายความว่าเจ้าปล่อยให้มันล่มเลยบางเทื่อเพิ่มทุนเจ้าก็จำเป็นต้องได้เพิ่มทุนเขาเอิ้นว่าเพิ่มเผื่อโดดกลับคืนมาแทนที่เจ้าสิตายไปเลยหั่นบางเทื่อเฮาต้องได้เฮ็ดแบบนี้เนาะแต่ว่าวิธีการต้องได้เจรจากับพนักงานเป็นการคัดจ้อนพนักงานไปในตัวว่าผู้ใดสิไปนําเฮาผู้ใดสิอันน่ะเขาเอิ้นว่าทุกน้ำเฮามีก็มีน้ำเฮาเป็นการคัดจ้อนขั้นผู้ใดออกให้ก็เจ้าออกไปโลดบ่เป็นหยังสร้างเอาใหม่พอเฮาสร้างคนให้สังคมอยู่ล่ะอันนี้แม่นนิสัยที่อาจครับจะแม่นแบ็คกราวด์ข้าพเจ้าจากการเป็นครูเนาะข้าพเจ้าโชคดีที่พนักงานก็อยู่นํา10กว่าปี20ปีก็มี7 8ปีก็มีในกลุ่มหั่นมีแต่ผู้เดียวออกไปแต่ว่าเฮาก็เข้าใจข้าเจ้าเนื่องจากว่าข้าเจ้ามีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบบางเทื่อเฮาก็ต้องเข้าใจบ่ได้โทษอันนี้เนาะอันนั้นแม่นวิธีการถามว่ากระทบบ่กระทบแน่นอนแต่วิธีแก้เฮาก็ค่อยๆไปแบบนั้นเนาะวันนี้ผลกระทบใหญ่ๆที่เฮาประสบเนี่ยมันแม่นปัญหาหยังบ่มีลูกค้าหรือว่าเรื่องคนย่านกันทั้ง2 2เลยแต่ว่าบริษัทการยามิตรภาพแห่งแม่นบ่มีลูกค้าเพราะว่าแน่นอนแหละในเมื่อว่าผลกระทบเศรษฐกิจผู้ใดก็บ่อยากขยายธุรกิจแม่นตัวสลอบึงจังหวะหมดมีไผอยากลงทุนเพิ่มบ่มีฉะนั้นกระทบแน่นอนในการจะซื้อเครื่องอันใดที่เข้าไปเพื่อขยายฐานการผลิตนี่อันนี้ถือว่าอันนี้เป็นการยาแต่สำหรับคลินิกแม่นกระทบที่ลูกค้าบ่กล้ามาแต่เฮานี่ให้ลูกค้าประจําของเฮาเพราะเฮามีไฟล์ Birthday Data ของเฮามีหมดลูกค้าประจําของเฮาเฮาโพสต์ไปเลยหรือว่าส่งให้กับเจ้าเบิดเลยว่าสามารถโทรปรึกษาหมอฟรีในช่วงที่ของโควิดเฮาอันนี้เป็นเฮารักษาลูกค้าเฮาแบบนี้เนาะสําหรับภาคการก่อสร้างของหมอเกษมราชของเฮาเนี่ยตามแผนก็คือว่าต้นปี2021เฮาจะเปิดบริการในปัจจุบันในครอบครัวหมอเสร็จเจ้าภาคการก่อสร้างนี่กระทบล้านเปอร์เซ็นต์บ่แม่น 100% เนาะที่จริงแผนนี่เพลือนมา3เทื่อละบางคนพวกเฮาบ่ได้มีปัญหาเรื่องเงินทุนลงทุนถ้าเฮามีปัญหานะมันบ่ไวป่านนี้เนาะทุกอย่างไปตามแผนเบิดแต่มามันกระทบเป็นเรื่องโควิดนี่แหละโควิดนี่หนักหลายเนาะแต่โชคดีบอนที่ว่าพวกเฮาก่อสร้างพื้นฐานโครงรางมาได้70ถึง 80% ล่ะคันสิมีแห่งยุ่งใหญ่กว่านี้เนาะก็ถือว่าอันในช่วงของโควิดนี่พวกเขาเอาคนเข้ามายากหลายซึ่งพวกเขาก็เข้าใจเนาะเวลานั้นบ่ว่าเพิ่นว่าโตย่านกันไปหมดแต่พวกเขานี่บ่ย่านหลายเนื่องจากว่าพวกเขาอยู่ในวงการแพทย์เขารู้ว่าบุคลากรการแพทย์พวกเขาต้องป้องกันตัวเองแนวใดต้องเฮ็ดอีหยังจังใดขั้นตอนอันนี้แม่นพวกเขาบ่ค่อยย่านที่ลึกปานนั้นแต่ผู้เฮ็ดเวียกหั่นย่านหลายเนาะขนาดสิเอาคนเข้าไปกักกันอยู่หั่นเขาเจ้าก็ยังย่านแต่ว่าอันนั้นก็เป็นผลกระทบนึงที่เฮ็ดให้โครงการลาซ่าไปแล้วก็มันก็มีปัจจัยอื่นอีกเนาะนอกจากโควิดที่ให้มันซ่าอันนั้นเอาไว้เว้านอกรอบซะเนาะสำหรับธุรกิจกสิกรรมหรือว่าอาหารของอ้ายบนเชียงเนี่ยภาพรวมเป็นขึ้นยังไงจ๊ะการระบาดของพยาธิโควิด-19ก็เชื่อว่ามีผลกระทบต่อหลายแขนงการธุรกิจนะก็น่าดีใจหรือว่าน่าอิจฉาบางแขนงการที่มีผลกระทบด้านบวกก็มีเนาะแต่สำหรับข้าพเจ้าแล้วก็ถือว่าได้รับผลกระทบเช่นกันเนาะโชคดีที่ว่าเอาว่าโชคดีที่ว่าข้าพเจ้าเฮ็ดอยู่ในแขนงอาหารการกินเนาะเพราะว่ามันเป็นปัจจัยที่1เนาะฉะนั้นผลกระทบก็มีจํานวนหนึ่งเนื่องจากว่าในระยะ
เริ่มระบาดมาฮอดปัจจุบันนี้ประชากรแฝงเนาะข้าพเจ้าใช้คำว่าประชากรแฝงที่อยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ก็ลดลงโดยเฉพาะแม่นนักท่องเที่ยวต่างประเทศก็บ่ได้เข้ามาแล้วก็แรงงานต่างถิ่นที่เคยอาศัยเช่าห้องแถวในการประกอบอาชีพอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นี่ข้าเจ้าจำนวนบ่น้อยก็ถือว่าได้รับผลกระทบออกจากงานก็กลับบ้านจำนวนหลายฉะนั้นกำลังซื้อนำแล้วก็บวกใส่การลดลงของประชากรแฝงเฮ็ดให้ผลกระทบพอสมควรเนาะแล้วก็ที่จริงแล้วนี่ข้าพเจ้าตีราคาว่าเฮานี่มีวิกฤตซ้อนวิกฤตความจริงแล้วถ้าบ่มีโควิดนี่พวกเขาก็จะเห็นวิกฤตตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาอยู่เนาะโดยเฉพาะเรื่องวิกฤตการเงินของบ้านเฮานี่แล้ววันนี้นี่มันมีผลต่อว่ากำลังการบริโภคหรือการตัดสินใจของผู้คนนี่ค่อนข้างที่จะมีความระมัดระวังหรือว่าประหยัดแล้วก็บริโภคอันใดที่ถูกลงแล้วก็บ่ฟุ่มเฟือยหลายนะเพราะว่าผู้ใดก็ระมัดระวังหมดเมื่อกี้ข้าพเจ้าจับใจความท่านปริญญาเอกวาลีเวสพงศ์ที่ว่าผู้ประกอบการนี่ลำบากที่สุดลำบากใจที่สุดในการปลดพนักงานเป็นทางเลือกสุดท้ายอันนี้ถ้าผู้ใดบ่เป็นนักธุรกิจนี่คือสิบบ่รู้สึกสิบบ่สัมผัสความรู้สึกนี้ได้นะฉะนั้นนี่ถ้าบ่จำเป็นสุดๆนี่จะบ่ปลดเนาะอันนี้เนื่องจากว่าบ่มีทางเลือกนะฉะนั้นนี่ผู้ที่เป็นพนักงานนี่ควรจะหาทางออกให้กับตัวเองไว้ถ้าสมมุติว่ามาถึงจุดนั้นนี่ควรจะมีคำเสนอหรือทางออกเสนอให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารว่าถ้าเอาแบบนี้จะดีบ่ถ้าสมมุติมีทางออกที่ฟังขึ้นนี่นะเชื่อว่านักธุรกิจหลายท่านจะบ่ปลดอันนี้ฉะนั้นข้าพเจ้าตีราคาเรื่องของผลกระทบนี่มีทั้งผลกระทบที่เป็นเศรษฐกิจและผลกระทบที่บ่แม่นเศรษฐกิจสมมุติว่าผลกระทบในการลดจำนวนพนักงานนี่ก็ที่ก็แม่นผลกระทบคือกันเนาะฉะนั้นตีราคาแล้วนี่ธุรกิจของข้าพเจ้าก็ถือว่าได้รับผลกระทบหลายพอสมควรเนาะลดลงก็สิประมาณ 20-30% เนาะเจ้าต่อไปกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเฮาเนาะไอ้ห่มพันธ์ขอเอาบรรยากาศแบบกันเองเนาะก่อนเดินเมื่อนี่ก็ขอบใจคณะจัดทำงานนี่แหละเนาะงานอีเวนต์นี่ที่ให้โอกาสข้าพเจ้าได้ขึ้นเวทีกับนักธุรกิจรุ่นใหญ่เนาะมื้อนี้รู้สึกตื่นเต้นหลายมื้อนี้เนาะจะเว้าคร่าวๆเกี่ยวกับผลกระทบอสังหาผลกระทบโควิดต่อกับอสังหาเนาะที่จริงแล้วคือพวกเขาหัวเลยเนาะว่าทุกๆคะแนนการได้รับผลกระทบหมดเนาะโดยเฉพาะแม่นเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องอสังหามันก็เกี่ยวพันไปเนาะและบัดนี้ด้านใดที่มีผลกระทบต่ออสังหานี่อสังหานี่แม่นได้รับผลกระทบแน่นอนโดยเฉพาะแม่นกลุ่มธุรกิจอสังหาเช่าเนาะพวกเงินเช่าพวกอพาร์ทเมนต์ในเช่าที่โฟกัสเอากลุ่มลูกค้าที่เป็นคนต่างประเทศนะแม่นได้รับผลกระทบเนาะแล้วแม่นเพิ่นเฮ็ดจังไดเดี๋ยวนี้แม่นหลังจากที่เพิ่นได้เฮ็ดได้รับผลกระทบนั้นแล้วแล้วเพิ่นก็พยายามแอดวาลูเข้าหมายความว่าจําเป็นต้องได้ลดค่าเช่าหันลงแล้วก็เพิ่มมูลค่าหันเข้าไปแต่ว่าก็ยังมีเสียวสารที่เพิ่นยังเฮ็ดเวียกอยู่ลาวเพิ่นก็แนวทางเลือกอสังหาเนาะตัวนี้เป็นผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาเช่าแล้วบัดนี้อสังหาซื้อขายเด้ก็มีผลกระทบเช่นกันเนาะมีผลกระทบอยู่ว่าเดี๋ยวนี้หั่นเนื่องจากว่าเศรษฐกิจมันฝืดเคืองการซื้อขายที่เป็นก้อนใหญ่ๆหั่นบ่ค่อยได้ซื้อได้ขายมีแต่การซื้อขายที่เป็นดินจัดสรรเงินจัดสรรราคาต่ำสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนลาวเนาะเมื่อก่อนนี่จะซื้อเป็นเงินสดได้เลยแต่ว่าปัจจุบันนี้เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจหาเงินยากก็เลยว่าเพิ่นจะซื้อในการกู้ยืม
สถาบันการเงินเป็นส่วนใหญ่เนาะบัดนี้ก็ต่อกับบริษัทวินเนบายของข้าพเจ้านี่ก็มีผลกระทบแน่นอนเนาะเพราะว่าธุรกิจของเฮาโดยส่วนใหญ่มันเฮาจะเน้นลูกค้าการเซาเฮือนบัดนี้ลูกค้าการเซาเฮือนบ่มีมาหลายแล้วบัดนี้ทางพนักงานพวกเฮาก็ต้องได้หันเปลี่ยนก็คือว่าเมื่อก่อนจะมีพนักงานประจำคือตอนนี้นี่แม่นเป็นหันพนักงานมาเป็นระบบฟรีแลนซ์หมายความว่าอาศัยผลงานและจริงได้แบ่งเปอร์เซ็นต์การขายเนาะตัวนี้เป็นผลกระทบคร่าวๆวงการอสังหาจ้ะขอถามทานนางวลีว่าในนามพี่ทานเป็นนักธุรกิจผู้หนึ่งทานมีกลยุทธ์หรือวิธีหับมือและปรับตัวขึ้นแนวใดเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของทานผ่านพาธุรกิจวิกฤตโควิด-19นี้ไปให้ได้เจ้าก็ได้ปรับหลายสมควรเนาะโดยเฉพาะแมนกับพนักงานเพราะว่าจากตะกี้นี่เฮาจ้างเป็นเงินเดือนเดี๋ยวนี้ก็ยังมีเงินเดือนแต่วิธีที่ว่าเฮ็ดจังได๋จะรักษาพนักงานแล้วให้กระตุ้นให้มาช่วยกันผ่านพาแล้วก็ให้มีกำไรก็คือสิบ่ขึ้นเงินเดือนเทื่อไผขึ้นเงินเดือนช่วงนี้มันเป็นไปบ่ได้อยู่แล้วเนาะแต่กับบ่ลงเพราะว่าหลังจากที่อันน่ะเฮ็ดกันมา3เดือนมาต่อไปข้าพเจ้าก็กลับคืนมาให้เงินเดือนปกติแต่บัดนี้วิธีก็คือให้บ่ทุกคนเป็นเจ้าของบริษัทเฮ็ดแนวใดจังว่าแนวนั้นเนาะเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายทุกอย่างมันเป็นเงาตามตัวเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นต้นหนึ่งก็คือ benefit sharing หมายความว่าถ้าสมมติมีกำไรบดทุกคนจะได้ส่วนหนึ่งที่เขาแบ่งออกจากเปอร์เซ็นต์กับว่ากันไปแล้วหารให้ตามหน้าที่การงานที่ผู้ใดสร้างผลงานหน่อยหลายเขาจะมี KPI เนาะเฮ็ดจังซี่นี่แมนเฮ็ดให้พนักงานเองข้าพเจ้าทดลองละปรากฏว่าทุกอย่างประหยัดซอยกันหมดตะกี้นี่ขึ้นแผนขึ้นงบมาโอ้ยค่อยได้สะดวกสบายลุยไปเลยสมมุติว่านี่แต่พอเป็นจังซี่นะอย่าลืมว่าค่าใช้จ่ายสูงเท่าอย่าเจ้าตัดลงกำไรแล้วเจ้าจึงค่อยได้เปอร์เซ็นต์ที่มาแบ่งกันอันนี้มันได้ผลเนาะปรากฏว่าทุกคนประหยัดไฟประหยัดนั่นนี่ซอยกันหมดเพื่ออยากมีกำไรฉะนั้นเวลาที่เหตุแบบนี้ค่ะพระเจ้าก็ทดลองหลังจากนั้นแมนกระตุ้นเลขกระกับคืนเนาะกลับคืนค่อนข้างที่ว่าบดทุกคนเหตุเวียกคูณสองบอกข้าเจ้าถ้าบดังนั้นนี่เฮาสี่เพราะว่าเฮือลำนี้มันใหญ่เหลือเกินเอื้อยพายคนเดียวบ่ไหวเนาะเวียกงานแนวคิดกับพนักงานนี่เป็นเรื่องที่สำคัญหลายอย่าสู้ห่างข้าเจ้าหลายเนาะบางอันเล็กๆน้อยๆต้องได้เอาใจใส่ในเรื่องของสังเกตว่าข้าเจ้าเหงาเอ๊ะมีปัญหาอย่างปัญหาครอบครัวนู่นนี่เรื่องเล็กๆน้อยผู้หญิงเฮาเป็นคนละเอียดอ่อนเฮาจะสังเกตเนาะเพราะฉะนั้นบอกว่าเวลาประสุมนี่บอกว่าเฮือลำนี่มันใหญ่หลายเอื้อยพายบ่ไหวคนเดียวเฮาต้องซอยกันพายคันเฮาสิไปให้มันฮอดจุดหมายซอยกันพายเนาะฉะนั้นการซอยกันพายสิไปไว้หรือสร้างเป็นขึ้นของพวกเจ้าบริษัทนี่บ่แม่นของเอื้อยคนเดียวถามว่าเอื้อยบ่ทำมาหากินตลอดชีวิตเอื้อยกระไซบ่หมดเงินที่สะสมมาแต่อันนี้มันหมอเข้าพวกเจ้าบ่แม่นของเอื้อยได้คู่กันแนวนี้บ่แม่นคู่เนาะนี่คือความจริงว่าคั่นบ่อยากให้หมอเข้านี่มันไปใส่แม่นบ่ทุกคนต้องอันซอยกันเฮ็ดซอยกันหาอันนี้มันกลยุทธ์ที่ปรับเนาะนอกจากการปรับโครงสร้างบุคลากรแล้วปรับโครงสร้างของธุรกิจวางกลยุทธ์ใหม่หมดเพราะว่าได้บทเรียนจากตัวที่ work from home ตัวนี้แหละเห็นให้คลิกความคิดใหม่ขึ้นมาหลายอย่างเลยเฮาใส่เทคโนโลยีเข้ามาโดยที่บ่จําเป็นเพิ่มคนในบางแขนงการเพิ่อกลายเป็นเรือซ้ําเดี๋ยวนี้ฉะนั้นคันเรือปุ๊บเฮาสิขยายตัวอื่นเฮาไปเฮ็ดเฮาให้เราไปในตําแหน่งอื่นฉะนั้นซิสเต็มของ database ของคนเจ็บมีหยังข้าพเจ้าใส่ hot server เนาะและแม้แต่การคุมระบบทั้งหมดของ
ระบบสางระบบบัญชีต่างๆนี่เป็นเฮาใส่เทคโนโลยีแอปพลิเคชันที่เขาเจ้าพัฒนาแล้วคือปัจจุบันนี้ค่ะพระเจ้าเฮ็ดเวียกสังคมหลายตำแหน่งถ้าบ่วางด้วยระบบให้ระบบคุมมันเองนะเป็นไปบ่ได้เลยที่สิมาเป็นนักการเมืองเป็นไปบ่ได้เลยสิมาเฮ็ดเวียกสังคมแบบทุ่มเทขนาดนี้ 70% ให้สังคม 30% เฮ็ดธุรกิจของตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็มีโครงการของกระทรวงการค้าเฮาเองต้องฮู้จักซอกหาบรรดานโยบายรัฐบาลหลายๆอันที่เพิ่นซวยนะบ่แม่นท่าให้เพิ่นมาบอกเฮาต้องซอกฮู้คือกันตัวอย่างว่าเดี๋ยวนี้กำลังอันน่ะเซตระบบนึงบ่ว่าสิเป็น ISO หรือว่าระบบควบคุมระบบสางที่เฮาอยากใส่เขาเอิ้นว่าโปรแกรมที่ทางเมเนเจอร์เองเขาเจ้าก็เสนอเนาะ10,000ดอลลาร์ก็ได้ลงทุนแล้วครึ่งนึงเฮาก็ใส่โครงการของ Buff อันนี้มันดีหลายเนาะอันนั้นแม่นวิธีแล้วก็อันนั้นยุทธศาสตร์ต่างๆที่พวกเฮามันล้มกันบางเทื่อนะเฮาจะได้คำตอบจากพนักงานเนาะและบางเทื่อบอกว่าบ่ทุกคนเป็นนักการตลาดบ่จำเป็นต้องว่าผู้นี้เป็นการตลาดผู้เดียวสอนให้บ่ทุกคนเป็นการตลาดและบ่ทุกคนก็กระตือรือร้นเวลาเฮาให้ benefit sharing แม้แต่เคาน์เตอร์ก็เป็นการตลาดได้หมอแลบก็เป็นการตลาดได้ในการตลาดแบบใดบ่จำเป็นต้องว่าเจ้าแลนไปขายใจไปซื้อไปขายขอแต่เจ้าได้ข้อมูลป้อนให้กันและเมื่อทุกคนนี่บ่แม่นว่าการตลาดจะเป็นได้คอมมิชชั่นบ่นี่ข้าพเจ้าแบ่งเป็นทีมเนาะเพื่ออย่างเพื่อให้กระตุ้นเนื่องจากว่าเวียกของอนาคตสุขภาพเวียงแลบนี่นะมันต้องเป็นทีมผู้ใดผู้หนึ่งเฮ็ดบ่ได้อันนี้แม่นในยุคของ New Normal นี่คิดว่านอกจากพนักงานเองต้องปรับตัวเองแล้วพัฒนาตัวเองแล้วโดยเฉพาะแม่นเรื่องเทคโนโลยีหรือ innovation หรือ IT ต่างๆแม่นเฮาต้องพยายามอัปเกรดตัวเองเลยพนักงานที่บ่ฮู้ต้องเฮียนให้มันฮู้เพราะว่าต่อไปนี่นะเรื่องตัวนี้นะถ้าเจ้าไปบ่ทันหรือเจ้าปฏิเสธมันเฮาปลาใส่เนาะคั่นว่าอันน่ะขึ้นรถไฟก็แม่นตกขบวนแม้แต่ทั้งพนักงานเองทั้งผู้ประกอบการเองต้องปรับในเรื่องนี้ให้ได้ปฏิเสธมันบ่ได้เนาะแล้วปัจจุบันนี้สภาพของธุรกิจของทานเป็นคือแนวใดค่ะเทียบใส่2020หรือก่อนหน้าที่มีโควิดระบาดนี่เป็นคือแนวใดอันนี้ก็เป็นโชคดีเนาะในโควิดวิกฤตมันจะมีโอกาสในเรื่องในช่วงของแพนิคแน่นอนก่อนหน้านี้มันก็มีวิกฤตอยู่แล้วหลังจากที่โควิดหรือล็อกดาวน์โน่นนี่นั่นคนเริ่มอันฟื้นขึ้นมาน้อยนึงเด้อถือว่าก็เป็นโอกาสของในวงการแพทย์เนื่องจากว่าค้นข้ามไปไทยบ่ได้ก็เลยกลายเป็นคลินิกก็เลยเขาเอิ้นว่าเว้าหยอกพนักงานโอ้เฮาสิตายน้ำลายปอดเนาะบัดสิหมายถึงว่าเขาเจ้าก็เข้าได้มาทดลองหมอเฮาระดับเซียวซานเรียนจบมาที่เมืองฝรั่งบ่แต่คนลาวยังบ่เชื่อถือหมอลาวเถอะในความจริงบรรดาหมอนี่เนาะคือดร.รัตนาไซก็สิฮู้เนาะดร.มณีแก้วเราก็เป็นระดับอาจารย์ของแพทย์เบิดทุกอย่างในลาวและอ้ายข้าพเจ้าผู้นึงก็มาแต่เมืองฝรั่งเพิ่นก็เป็นหมอมาแต่เมืองฝรั่งเป็นเซียวของดร.บุญกองเพิ่นฮู้จักกันดีเพิ่นกลับมาประจําอยู่นี่แล้วเอื้อยผู้นึงก็เป็นเซียวซานเด็กน้อยก็เฮียนมาแต่เมืองฝรั่งฉะนั้นบ่ทุกคนได้มาทดลองใช้บริการแล้วเฮาเองก็พยายามให้กับเจ้าเข้าอธิบายกับเจ้าเข้าใจในเรื่องของหมอว่าบ่มีหมอใดที่อยากให้คนเจ็บเขาเอิ้นว่าปวดบ่เซาหรือบอกว่าเลี้ยงไข่บางเธอถามว่าเลี้ยงไข่เลี้ยงแล้วใดบอกได้อันนั้นก็แม่นตัวนึงที่ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นโอกาสเนาะและเจลล้างมือคือท่านดร.รัตนาไซได้เว้าในเรื่องของบ่ว่าสิเป็นมาสเจลล้างมือเป็นตัวนึงที่พวกเขาเป็นตัวแทนขายให้หมู่ตลอดเฮ็ดการตลาดให้หมู่ตลอดเลยคิดว่าเอ้าแล้วเป็นหยังเฮาคือบ่เฮ็ดแบรนด์ของเฮาเองบ่นี่แหละคือโอกาสอยู่ในวิกฤตข้าพเจ้าเลยเฮ็ดแบรนด์ของตัวเองแต่ว่าเนื่องจากว่าได้ตัดสินใจว่าใน positioning market ของเฮานี่นะเฮาจะเอากลางหาสูงอยู่แล้วเนาะฉะนั้นคุณภาพบ่ว่าแอลกอฮอล์ที่ 100% นะท่านหมอขอให้กระทรวงสาธารณสุขนี่ให้ข้อมูลเรื่องนี้ให้มหาชนเดี๋ยว 90% นี่ค่าเสื้อบ่ตายพอมันแห้งไวโพดเนาะแอลกอฮอล์ต้องแม่น 75% 75%เป็นยังพวกคุณหมอจังไสจังซี่บางคนเอามาฉีดก็ถามว่า 90% แม่นละเอ้ยบ่แม่นว่าหมายความว่าแห้งแล้วเสื้อตายเด้เนาะ
ฉะนั้นตัวนี้แม่นตัวหนึ่งทีก็อยากเว้าให้สู่ฟังเนาะอันนี้เลยสร้างแบรนด์หนึ่งขึ้นมาตอนนี้กำลังเป็นอยู่ในระยะทุ่มการลงทุนโฆษณาต่างๆมีทุกสาขาของมินิบิ๊กซีตัวนาวีโปรเทคเนาะคือสื่อสวยโอกาสอันเว้าให้ฟังละอันนี้มันมีกิจอยู่ในโอกาสก็ร้องเบิ่งว่าถ้ามันใน2ปีมันติดตลาดก็ถือว่าเฮาจะมีแบรนด์ลาวค่ะพระเจ้าก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.อยู่ไทยเนื่องจากว่าแผนนี้ได้ขึ้นไปไกลกว่าหั่นว่าบ่ได้ขายแต่อยู่ลาวถ้าเฮาขึ้นทะเบียนอย.ไว้อยู่ไทยแล้วเฮาสามารถให้เอเจนซี่ขายในแบรนด์ของเฮาก็ได้ถือว่าเป็นแต่ละสเต็ปบ่แน่บางเทื่อเจ้าลาวอันเห็นว่ามันเป็นเรื่องน้อยๆอาจจะออกสู่ตลาดสากลไผสิฮู้ได้เนาะเจ้าก็ถือว่าในวิกฤตก็ถือว่ามีโอกาสทางการนาวดีว่าสำหรับธุรกิจอ้ายบนเทียงเนี่ยว่าทั้งเฮาได้มีการปรับตัวขึ้นได้เพื่อก้าวผ่านความยุ่งยากต่างๆเจ้าก็สิ่งที่เฮาสามารถเฮ็ดได้อันที่1ล่ะมันกระตุ้นทีมงานเนาะให้เฮ็ดเวียกที่ว่ามีความเข้มข้นหมายความว่าจากที่เฮาเฮ็ดเวียกแบบสบายๆก็ต้องมีสติแล้วก็บุกบืนเนาะคือกับอันท่านนางวลีเว้าเมื่อกี้ก็เช่นกันเนาะการนําใช้เทคโนโลยีช่องทางที่เฮาจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มอันนี้พวกเฮาก็ต้องได้นําใช้เนาะธุรกิจอาหารของข้าพเจ้าก็แม่นได้นําใช้โดยเฉพาะแม่นจับมือกับทางฟู้ดเดลิเวอรี่ต่างๆเนาะก็ถือว่าก็เป็นช่องทางนึงที่ได้ผลเคียงคู่กับการซอกหาช่องทางในการขยายหรือเพิ่มรายรับนี่พวกเฮาก็ไปพยายามลดรายจ่ายอันใดที่เฮาสามารถลดได้เนาะหมายความว่าต้องมีประสิทธิภาพและก็มีความจำเป็นเท่านั้นนะสำคัญและแม่นเรื่องของการนำใช้เทคโนโลยีหรือว่าซื้อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ในปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าต้นทุนก็บ่ได้สูงเจ้าและสภาพธุรกิจปัจจุบันเป็นขึ้นอะไรเฮาสามารถคอยฟื้นโตจากปี2020บ่หรือว่ามันใกล้เคียงกับปี2019หรือว่าก่อนเกิดโควิดของเฮาถ้าจะเทียบกับช่วงก่อนการระบาดเนาะมาถึงปัจจุบันนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ลดอยู่เนาะแต่ว่าความมั่นใจของทางสังคมนี่ของทางผู้บริโภคนี่สำคัญเพราะว่าถ้าสมมุติมีข่าวมาปุ๊บนี่มันจะแตกตื่นแล้วก็เงียบไปเลยเนาะฉะนั้นนี่ในสภาพปัจจุบันก็ถือว่าดีขึ้นแต่ถามว่าอยู่ในระดับปกติแล้วบ่ถือว่ายังเนาะเจ้าแล้วภาพรวมของธุรกิจทานถ้าเทียบใส่ก่อนที่มีโควิดระบาดได้เป็นขึ้นอะไรภาพรวมก็ถือว่าได้รับผลกระทบระดับหนึ่งถือว่ายังลดลงเนาะลดลงประมาณ 30% ประมาณนั้นนะก็สำหรับธุรกิจอสังหาเฮาก็ถือว่ามีทั้งขอบวกและก็ขอลบเนาะและสำหรับการหับมือของเล่นสบายของเฮาเนี่ยเฮาเฮ็ดคือได้แต่ระยะผ่านมานอกจากว่าเฮาเอาพนักงานของเฮามาเป็นฟรีแลนซ์หลายขึ้นแล้วเฮามีการปรับตัวอย่างเติมอีกนอกจากปัญหาดังกล่าวเจ้าสำหรับอสังหานี่ข้าพเจ้าก็มีกลยุทธ์ปรับอยู่2อย่างเนาะอย่างที่1ก็คือว่าคนเนาะหมายความว่าสำหรับทีมงานนี่แม่นพวกเฮาก็หันมาเป็นฟรีแลนซ์หันแล้วบัดนี้ตัวที่2แล้วแม่นพวกเฮาปรับแม่นตัวเรื่องเทคโนโลยีเรื่องระบบแอประบบเว็บไซต์หันเนาะและแม่นตัวนี้แม่นสามารถเฮ็ดเวียกผ่านออนไลน์ได้เลยหมายความว่าลูกค้าก็สามารถมาโพสต์ขายอยู่ในเว็บไซต์นําแอปพลิเคชันของพวกเฮาเนาะแต่ว่าเป็นตะบุญอันนึงที่ข้าพเจ้าพยายามดิ้นรนเพื่อแขนงการอสังหานี้เนาะเพราะว่าอสังหาตัวในหน้าอสังหานี่แม่นในช่วงโควิดนี่แม่นเป็นไปได้ยากก็คือว่า diversify เฮาสามารถ diversify ได้ไวทันการก็คือว่ามาแขนงการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเนาะในท่ามกลางที่บรรยากาศของทางภาคทางรัฐเพิ่นแน้มเห็นโอกาส
และการมาจัดระเบียบการเรื่องวงการอสังหาประเมินมูลค่าทรัพย์สินนี้เนาะและบังเอิญข้าพเจ้าก็ได้ไลเซนส์จากทางธนาคารกลางก็แม่หมายก็มาสู่ซน3-4ปีสัวสิได้มาเนาะแล้วก็ถ้าหากบ่มีตัวประเมินมูลค่าทรัพย์สินมานี่ก็แม่นว่าข้าพเจ้าก็เจอวิกฤตหนักพอสมควรในเบื้องในหน้าว่าซั่นๆเนาะแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนาะข้าพเจ้าก็พยายามหันทุกวิธีเพื่อให้มันอยู่รอดได้ว่าซั่นๆ diversify riskบทเรียนจากตัวนี้ก็คือว่าพวกเขาก็อยากเฮ็ดเป็นตัวอย่างหนึ่งเนาะซึ่งอยากหันอยากให้ผู้ประกอบการที่มีเงินไขก็แม่นว่าพยายามสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อทดแทนการนำเข้าจากและก็พยายามให้ส่งออกให้มันให้มีเงินตาเข้ามาคือเดี๋ยวนี้นี่พวกเขาก็ได้รับผลกระทบโดยกงเนาะเพราะว่าสินค้าบ่สามารถนำเข้ามาได้แล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนเห็นบ่อันนี้นี่แม่นเฮาได้รับผลกระทบซะนั่นก็ก็แม่นอีกอันนึงก็แม่นอยากให้เรียกร้องให้บรรดานักธุรกิจที่มีเงื่อนไขก็ว่าอยากให้หันมาผลิตสินค้าเพื่อทดแทนสินค้าที่เฮานําเข้านี่แหละเพราะว่าเวลาเฮานําเข้านี่เฮาก็ฮู้แล้วว่าdemand supply กลไกเศรษฐศาสตร์มันเป็นยังไงเนาะอยากให้ท่านเล่าถึงภาพรวมของธุรกิจของท่านในปัจจุบันนี้ถ้าเทียบใส่กับก่อนที่มีโควิดระบาดหรือว่าในปี2020ดีเป็นขึ้นแนวใดเกี่ยวกับอสังหาเนาะเกี่ยวกับอสังหาเมื่อก่อนนี่แม่นก่อนโควิดนี่แม่นในหน้าอสังหานี่แม่นจะบ่มีหลายเนาะแต่ว่าหลังจากที่อสังหาในหน้าอสังหานี่มีหรือว่าเป็นน้ำข้าพเจ้าออกสื่อหลายแล้วก็มีน้องๆกันเลยอยากเป็นในหน้านําเฮาก็เลยจัดคอร์สเทรนนิ่งให้ผู้น้องๆมานักศึกษาที่อยากหาเวียกเสริมมาเนาะมาเรียนนําแล้วบัดนี้ก็คือว่าเค้กก้อนเดียวเนาะเฮาก็ได้แบ่งให้หลายๆคนบริการฉะนั้นก็มีผลกระทบต่อธุรกิจของเฮาเองบัดนั้นเฮาก็เลยหันเปลี่ยนโมเดลมาเป็นระบบที่อันนี้จะเป็นโมเดลใหม่เนาะจะเป็นโมเดลที่เป็นหมายความว่าเมมเบอร์สามารถเป็นเมมเบอร์ subscription ได้ในระบบเว็บไซต์ระบบแอปพลิเคชันเพื่อให้แอปพลิเคชันของพวกเขานี่เป็นศูนย์รวมของอสังหาในสปป.ลาวให้มันได้และสำหรับมหอดปัจจุบันในท่านใหญ่วันนี้ประเมินว่าเศรษฐกิจล่าหรือว่าผ่าธุรกิจของเรามันโอเคหรือบ่ในวันยังต้องใส่เวลาหอดปี2022-23ผลมันจังซี่สมัครกลับมาสู่สภาพปกติคือก่อนเกิดโควิด19ก็หลายคนก็ถามคำนี้เนาะแม้แต่ข้าพเจ้าไปภาคเหนือค่ะก็มาข้าพเจ้าก็ข้าพเจ้าก็สนใจข้าเจ้าสนใจหลายว่าเฮายังสิเป็นจังซี่ต่อว่าที่จริงนี่นะในครับทัศนะข้าพเจ้าพวกเขาเตรียมตัวไว้โลดเนาะว่าในปัจจุบันนี่บ่มีดอกว่าเศรษฐกิจบ่ฟื้นมันสิฟื้นซีบไวๆนี่แหละเนาะอันนี้บ่แม่นเว้าให้ความหวังเด้ลองอ่านคักๆเบิ่งแม่ว่ายุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่เปลี่ยนจากแลนด์ล็อกเป็นแลนดิ้งนี่นะเขาให้หมู่เฮ็ดรถไฟลาวจีนนี่นะยากบ่ยากเนี่ยนะขึ้นมันสิมาเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะแทนที่เฮาสิมานั่งอุกใจว่าเฮามีปัญหาโน่นนี่นั่นเฮาต้องเตรียมแผนลดว่าเฮาสิเอาเงินนําเขาเจ้าแนวใดเนาะเฮาสิเอาสิ่งที่จะเข้ามาแนวใดบัดนี้วิธีการปรับแต่ละคนนี่ก็เข้าใจอยู่ว่านี่ธนาคารก็บ่เป็นเรื่องธรรมดาแล้วเฮาต้องมาโฮมโตกันเพราะว่าเฮาสิมาแข่งกันนี่นะเฮามีแต่แข่งกันแจบเนาะกันสิเว้าฉะนั้นเฮาต้องมาจับมือกันไผมีรถเอารถมาเข้าไผมีสมมุติว่าทัวริสต์อินดัสทรีสมมุติว่าเนาะเฮ็ดเป็นแพ็คเกจเฮ็ดเป็นรวมกันจังซี่คือกันกับโครงการของสภาการค้าลาวเที่ยวลาวแม่นสภาการค้าเฮ็ดอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเนาะแม้แต่ว่าบรรดาโครงการที่พวกเขาพยายามเฮ็ดนั่นหมายถึงพวกเขาต้องดึงมารวมกันแต่การรวมกันจะต้องเฮ็ดแบบมืออาชีพอย่าซุ่มมาพิษกันได้เนาะพอเคยแนะนำธุรกิจเวลาหวมกันนะหวมโตกันหมายความว่าตอนนี้นะบ่ทุกคนแต่ละบริษัทนี่เป็น NPL หลายละเป็นอย่างเฮาบ่มาร่วมกันแล้วตั้งเป็นนิติบุคคลหนึ่งขึ้นมา
หาโอกาสทางด้านธุรกิจใหม่ตอนนั้นเจ้าบ่มี NPL นะเขาเอิ้นว่าการปรับโครงสร้างธุรกิจเนาะอันธนาคารอยู่บ่บ่แม่นความลับเนาะอันนี้บางเธอธนาคารเองก็อยากปล่อยแต่ว่าบังเอิ้นติด NPL ยกตัวอย่างแม่นตัวฉะนั้นเฮามาตั้งบริษัทใหม่แต่ว่ามาโฮมมือกันผู้ใดแข่งด้านใดเอามาร่วมกันเพราะว่าทุนผู้เดียวมันน้อยมันเป็นไปบ่ได้สมมติว่าในแง่ของการก่อสร้างเจ้ามีรถบ่ข่อยมีผืนนาข่อยมีดินอันนี้ก็เป็นการหนึ่งบุกเบิกอนาดินเพื่อเฮ็ดเกษตรสมมติว่าสิปลูกอันใดอันนึงก็ได้แล้วบัดนี้แน่นอนเรื่องเวลารถไฟลาวจีนไทยปี2021เนาะที่ว่าตามแผนของรัฐบาลมันเป็นไปบ่ได้ที่สกะเจ้าบ่เข้ามาแน่นอนเพียงแต่ว่าเฮาจะเลือกแบบใดเฮาจะเอาตัวใดบ่ว่าสิเป็นห้างอาหารท่องเที่ยวแนวใดก็ฟื้นซีบแน่นอนเนาะฉะนั้นในระหว่างนี้แม่นอยากให้เตรียมพนักงานเทรนนิ่งฮับอันใดที่สิภาษาใดที่ก็บ่แม่นว่าจีนอย่างเดียวดอกฉะนั้นแล้วเดี๋ยวนี้อันวัคซีนมันก็เริ่มออกเพราะวิทยาศาสตร์มันก้าวหน้าหลายแต่ก่อนนี่เฮาท่า 3-4 ปีพุ่นได้เนาะแต่เดี๋ยวนี้นี่ถือว่าอยากบ่อยากเอานี่ตัวนี้มาสกัดกันก่อนฉะนั้นเศรษฐกิจลาวในที่จริง ขนาดของเฮามันบ่ใหญ่ที่ว่าเฮาล่มนักจนเกินไปเนาะเฮาล่มอยู่แต่ว่าเฮาบ่ล่มนักคือหมู่โพดแต่ที่เฮามันนักหั่นบ่ได้แม่นนักย้อนว่าเศรษฐกิจเฮาแบบนี้มันนักกับบุคคลที่เฮ็ดบ่ดีหั่นเนาะอันนี้สิเป็นเวียกของสภาซะอันนี้อันนั้นฉะนั้นคิดว่าในเศรษฐกิจในธุรกิจของพวกเฮามีโอกาสแน่นอนเพียงแต่ว่าเฮาต้องเตรียมเนาะหับมือคืออันสมาชิกสภากันค้าอยู่ภาคเหนือข้าเจ้าก็ถามคํานี้ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าบอกว่าเดี๋ยวนี้เฮาแฮงน้อยแต่ละคนบ่ถือบัญชีและอยากกู้เงินธนาคารมันเป็นไปบ่ได้ฉะนั้นต้องพากันถือบัญชีและผู้ใดมีอันยังเอามาโฮมกันกล้าจ้างในมืออาชีพที่กระเจ้ามาวางระบบให้โดยเฉพาะแม่นระบบบัญชีระบบบริหารจัดการที่ดีที่เป็นมืออาชีพอันนี้แม่นพวกเขาจะอยู่ได้ฉะนั้นค่ะพระเจ้ามั่นใจว่าลาวนี่นะฟื้นแน่นอนเนาะแล้วก็ให้เตรียมหับไว้โลดว่าหลังจากรถไฟลาวจีนเข้ามานี่นะบรรดาโปรเจกต์ที่ปินอ้อมรถไฟนี่นะอยากบ่อยากเขาต้องคิดให้มันออกบางเทื่อเขาคืดยังบ่ออกกะไปเจาะจิ้มเนาะสภากันค่ายเองก็เป็นบอนที่พยายามสรรหาบรรดาธุรกิจปินอ้อมต่อรองกับรัฐบาลเฮ็ดให้โลโคคอมพานีอยู่ได้แต่ถามว่าเขาปฏิเสธนักลงทุนต่างประเทศหรือปฏิเสธจีนนะได้บ่บ่ได้นี่เขาบ่ควรปฏิเสธข้าเจ้าบ่มีข้าเจ้าเข้ามาเขาก็ยุ่งคือกันเนาะเพียงแต่ว่าเขาสิเฮ็ดน้ำเขาแนวใดสิห่วมมือน้ำเขาแนวใดเพื่อให้เขาได้ผลประโยชน์จากโครงการตัวนี้เนาะนั่นเป็นทัศนะข้าพเจ้าสำหรับทัศนะอายบนเทียงเลยข้าพเจ้ามองว่าคล้ายๆคือกับท่านนางวลีเฮาในปัจจุบันนี้เฮาบาดเจ็บชั่วคราวข้าพเจ้ามั่นใจว่ากระแสมันจะตีกลับกระแสมันจะตีกลับอยู่บนว่าอันที่หนึ่งนี่เมื่อสถานการณ์มันดีขึ้นรัฐบาลของหลายประเทศจะทุ่มเงินใส่ในการกระตุ้นบ่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือการลงทุนอันนั้นเป็นทางภาครัฐบาลวันนี้ทางภาคธุรกิจก็ที่ว่าซบเซามาดนนี่ก็สิงัดกลยุทธ์ในการกระตุ้นคือกันฉะนั้นนี่2แฮงบวกเหล่านี้นี่มันจะเฮ็ดให้กระแสจากที่ว่าการซบเซานี่มันจะเป็นกระแสที่โกงกันข้ามหมายความว่าเบื้องการท่องเที่ยวหรือ hospitality จะได้รับอันนี้ส่งหลายอันนี้เป็นข้าพเจ้าวิเคราะห์เนี่ยนั้นเนาะและบัดนี้นี่พวกเฮานี่ส่วนหลายหลายๆเวทีก็มาเว้าถึงว่าสิเอาตัวรอดแนวใดอยู่เดี๋ยวนี้หลายท่านก็รอดอยู่แต่เฮาได้เกียมรับมือโอกาสที่จะมาถึงนั้นหรือบ่เนาะคือเพิ่นว่าเมื่อกี้นี่แหละเฮาต้องใช้โอกาสที่บ่มีแขกตอนนี้นี่นะพัฒนาความพร้อมในการรับมืออันที่หนึ่งอันที่สองก็คือโอกาสที่มันจะมาในข้างหน้านี่เราก็ต้องได้เกี่ยมกลยุทธ์ในการรับเนาะโดยเฉพาะเป็นรถไฟลาวจีนยังอีกบ่เท่าใดเดือนนะสิมานี่นะอยู่ตามสถานีรถไฟที่หลายจุดอยู่ในประเทศลาวเฮานี่มันจะเกิดมีธุรกิจหรืออาชีพใหม่เกิดขึ้นนี่บรรดาท่านได้สำรวจแล้วบ่หรือว่าได้ศึกษาแล้วบ่ว่ามันมีอาชีพหยังเบื้องของการพัฒนาแรงงานเฮาสิเอาโอกาสนั้นแนวใดนะฉะนั้นภาพรวมของสิ่งในอนาคตที่จะมาถึงอันใกล้นี้
ข้าพเจ้ามองว่า สถานการณ์จะดีขึ้นแบบกงกันข้ามเนาะจากคณะเสียดายที่เวลาจำกัดสำหรับรายการของเราผ่าพิเศษมื้อนี้เนาะก็ถือว่ามหอดตอนนี้รายการ Business Talk ผ่าพิเศษในงานขับเคลื่อนธุรกิจในยุคนิวนอร์มอลของพวกเราก็ได้สิ้นสุดเพียงเท่านี้เนาะก็ต้องขอขอบใจแขกขับเชิญสุดพิเศษทั้ง3ท่านขอขอบใจสนับสนุนรายการโดย Mitsubishi Motor Lao Drive Your Ambition